มุ่งหน้าทางใต้ไปยังถนนบ้านโคกพะงาด
บายพาสเลี่ยงเมืองจากแยกพีกษัตริย์มันจะมีไฟแดงอยู่ตรงนี้เราจะเลี้ยวเข้ากับทางเลี่ยงเมืองบายพาสเลี่ยงเมืองเดี๋ยวรอไฟเขียวก่อนแต่ถ้าไปทางโน้นสูงมันจะไกลเราจะไปเส้นใบพาสเส้นใบพาสเส้นนี้เส้นไปโรงเรียนหลักร้อยนะโรงเรียนบ้านหลักร้อยแต่เส้นนี้มันจะออกนู่นพอดีออกไปพาร์ทรอบเมืองเส้นไปสักตะคงชัยไฟแดงทำไมไฟแดงทำไมมันนานจังวะตำรวจมันควรยังไงวะเนี่ยออกไปเส้นบายพาสนี่ไฟแดงนานมากแต่ถ้าไปวิ่งเส้นโนนสูงมันก็จะมีไฟแดงไม่กี่ไฟแดงก็จะหอแล้วก็ข้ามเลยเป็นสะพานข้ามแยกจอหอThank you.
งนี่แหละวันศุกร์แยกกษัตริย์นี่นานเลยไกลมากติดไฟแดงมันก็น่าจะคุ้มอยู่กับระยะทางที่ไม่ได้อ้อมมากแต่ถ้าไปเส้น209ผมว่ามันอ้อมมากผมไม่ได้กดกิโลดูนะครับเรากดดูจากนี้ก็ได้ผมรีเซ็ตเป็น00แล้วนะครับเห็นไหมครับสมมติเส้นมิตรภาพเลี่ยงเมืองมันก็ให้เราไปบ้านหนองกระทุ่มก็มีเวลาบอกเหลือ7วิ4วิ3วิ2วิ1วิไปข้างหน้าทำไมไม่ขยับล่ะครับเส้นนี้ผมสันนิษฐานว่ามันจะเป็นเส้นตัดใหม่แต่ดูแล้วไม่น่าใช่ตัดใหม่น่าจะเป็นเส้นทางเดิมๆเท่านั้นแหละก็ดูจากตึกดูจากบ้านช่องตึกอารามบ้านช่องมันไม่ได้เป็นการตัดถนนผ่านน่าจะเป็นสร้างมาไว้ในนั้นในด้านเดียวตอนนี้ก็5 โมง 25 นาที17 นาฬิกา 25 นาทีครับจะถึงบ้านกี่โมงเอออันนี้ดูกันครั้งที่แล้วนี่ผมไปมันก็ทางโล่งดีแต่ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปลงตามทะเลสอ
แต่ถ้าเราลงตรงไปนี่เราไม่เชื่อมันเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปทำไมทางไม่ดีไฟแดงมันเยอะอีก600เมตรเลี้ยวขวาที่ตรอกวัดท่าตะโกไฟแดงเยอะมากจะหลีกเลี่ยงไฟแดงให้เราแต่เราไม่หลีกครับเราจะไปตรงๆถ้ามันสุกรถมันติดจริงๆคุ้มไหมกับที่อ้อมมันน่าจะคุ้มกว่าเนาะถ้าเริ่มพูดถึงเรื่องเวลาแต่ถ้าระยะทางก็คงไม่คุ้มสุกรถมันจะติดมากเพราะมันหลายไฟแดงมากเลยตอนนี้ไปไม่ถึงไหนเลยThank you.
ขวาที่ตรอกวัดท่าตะโกไฟแดงมันเยอะมันก็เลยอยากให้ผมเลี้ยวขวาเพราะจะไม่เลี้ยวต่อไปบนทางหลวงชนบทนครราชสีมา1120อีก3กิโลเมตรแค่รอบด้านหลังแต่ไฟแดงมันเยอะทำความเร็วไม่ได้ตรงนี้ก็โรงเรียนสุรนารีวิทยา2ปัญญาเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยตะคองเก่า9
จริงๆถ้าไม่มีไฟแดงมาตรงนี้จะไวมากแต่ถ้าเอิ้นว่ามีไฟแดงM6 มาทางนี้แหละครับบางมีนครราชสีมาเลยครับอันนี้คือ M6 ของแท้ที่เราไปทางเนินสูงนั่นมันเป็นทางตัดใหม่เส้น290เส้นเบอร์290แต่นี่ M6 มันจะขึ้นตรงนี้ตรงที่เขาสร้างอีก400เมตรวิ่งตรงต่อไปพาขึ้นอยู่ครับจริงมันขึ้นได้ไหมมันก็ขึ้นได้นะมันก็มีรถไปอยู่วิ่งตรงต่อไปนี่นะครับ M6 คงมีบ้านเมืองคนต่อไปอีก3กิโลเมตรขับต่อไปอีก1กิโลเมตรM6 ตอนนี้มัน6กิโลที่ผมมาก็มีประมาณ7กิโลเนาะตามแรกๆที่ปักหมุดไว้เห็น M6 ของแท้ครับ196กิโลนะเขาบอกก็มอที่196อีก500เมตรใช้ทางออกอีก300เมตรใช้ทางต
อนมามันมีมาไหมมันน่าจะมีมาอยู่ตอนมาตรงไหนจะมีสะพานข้าม
สะพานของ M6 เนี่ยมันจะไปตัดทำสะพานข้าม290อยู่ไม่รู้ว่าช่วงไหนของเส้น290แล้วเส้น290จะอยู่ด้านล่างเส้น M6 มันจะตัดอยู่ด้านบนสะพานตัดอยู่ด้านบนทางไม่ดีเลยมัน290คิดว่าน่าจะเป็น290ข้างหน้าถ้า290มันจะไปนู่นโน่นสูงครับมันจะอ้อมไปหน่อยไกลครับแต่ทางก็โล่งแต่ทางดีครับทางดีเขาเปิดใช้งานแล้วแต่ก็ไปลงถามทะเลสอเหมือนกันมีมานะทางเส้นนั้นมีมาอิสกรรมมีรถสวนมาอีกบอกว่าสระบุรีหาดคุณทศก็16กิโล
กิโลที่มันมาถ้าไปบางปะอินก็จะไปทางโน้นใช่ไหมแต่นี่เราคงจะไปด่านขุนทดใช่มันก็บอกว่าอีก3กิโลมอเตอร์เวย์ M6 ปากช่องสระบุรีด่านขุนทดไปทางนี้ครับใช่ตรงไปเป็นสระบุรีกรุงเทพส่วนแยกไปทางด้านซ้ายมือซ้ายมือก็นครราชสีมากับด่านขุนทดด่านขุนทดชัยภูมิก็จะตรงเข้าเลนในครับการรถเข้าเลนส่วนนครราชสีมาก็คือไปสามทะเลสอเลยจะลองขึ้นประมาณนี้มีประกันกับเส้นด่านขุนทดสามทะเลสอนี่คือเอ็นปกของแท้แต่มันก็ไม่มีทางขึ้นทางขึ้นขึ้นตรงนั้นไปสระบุรีเนาะนี่ต้องขึ้นทางนี้เขาบอกว่าไปขอนแก่นอุดรทางนี้ครับที่ผมลงแล้วนะเส้นนี้ไปขอนแก่นอุดรเส้นหมายเลข290